วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24ธันวาคม2565ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนได้กล่าวนะครับบอกว่ารัฐบาลของยูเครนนั้นเตรียมขยายขอบเขตการดำเนินการทางการทูตมุ่งหน้าลงใต้เนื่องจากพิจารณาแล้วมองเห็นช่องทางการสร้างโอกาสทางการทูตรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจโดยภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายคือแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียทั้งนี้วโลดิเมียร์เซเลนกี้เชื่อมโยงเหตุผลกับบรรดาประเทศที่ออกเสียงสนับสนุนมติเกี่ยวกับยูเครนในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี2565หลังจากที่ทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารัฐบาลยูเครนนั้นกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาจากการยังคงต้องพึ่งพิงความสนับสนุนจากยูเครนในเรื่องของการส่งออกธัญพืชที่ตกค้างทางเรือผ่านทางทะเลดำตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกับรัสเซียตุรกีและสหประชาชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาโดยแผนการรวมถึงการเปิดสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานผู้แทนการค้าเพิ่มเติมในภูมิภาคแห่งนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากฝากฝั่งของทางด้านยูเครนที่บอกว่าหลังจากนี้พวกเขานั้นมองเรื่องของความสัมพันธ์การทูตและก็การค้าการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจนั้นกับประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ในส่วนของลาตินอเมริการวมถึงทวีปแอฟริกาด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่ายูเครนนั้นเนี่ยจะเดินหน้าทางด้านเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเวลานี้ประเทศนั้นยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของการถูกรัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่าทีว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศนั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยเนื่องจากว่ายูเครนนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะขอรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางด้านสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ตอบโต้รัสเซียอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งฝากฝั่งของรัสเซียเองก็บอกนะครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นยิ่งจะปิดทางในการที่จะทําให้2ประเทศ2ฝ่ายนั้นหันหน้ามาเจรจาเพื่อที่จะหาข้อยุติในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหากมันมีการตอบโต้กันไปมาแล้วยูเครนเองก็มีสรรพกําลังที่คอยสนับสนุนอยู่นั้นก็มองว่าการเจรจานั้นเนี่ยจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าท้ายที่สุดแล้วความหวังความตั้งใจของวโลดิเมียร์เซเลนกี้ในการที่จะสร้างประเทศสร้างโอกาสทางการทูตและก็เศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันยังไม่เอื้ออำนวยในการที่จะทำให้ผู้นำของยูเครนนั้นไปทำในลักษณะดังกล่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ